สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็มีเรื่องสั้นๆไม่เยอะครับผมมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวน้ำอะไรก็ไม่รู้ตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจหรอกมันเป็นน้ำอะไรวะมันมาหยดตรงแถวแถวแป้นคัสแถวแถวแป้นเบรกนะครับแล้วมันก็ไหลนองเต็มพื้นเลยตอนเนี้ยผมอ่ะเช็ดมันทำความสะอาดมันเรียบร้อยแล้วล่ะผมก็เฮ้ยน้ำอะไรมันรั่วจากใต้คอนโซลล่างวะก็เลยก้มๆเงยๆดูอ้อเจอเจ้าตัวปัญหาละซึ่งผมเห็นว่าตรงเนี้ยเพื่อนๆหลายๆท่านน่าจะเคยประสบเหมือนกันบางทีเราไม่ได้ด้วยความที่ไม่ตั้งใจหรือบางทีเราไปเข้าอู่เข้าศูนย์อะไรเงี้ยและไอ้จุดตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับว่าปัญหาที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะครับคือตอนแรกอ่ะตรงเนี้ยมันเหมือนกับมีน้ำซึมออกมามีแบบน้ำมันก็ไม่รู้มาจากไหนหาสาเหตุไม่ได้นะครับเอ๊ะตอนแรกก็สงสัยว่าเกิดจากอะไรแล้วบางทีเนี่ยมันอาจจะลามมาถึงตรงนี้ด้วยถ้าเกิดเราไม่ได้แบบคอยตรวจสอบหรืออะไรประมาณนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นเส้นผมบางภูเขามากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกิดจากอะไรนะครับตามมาพุทธตามกันมาเห็นไหมครับเห็นท่อนี้ไหมครับผมแล้วเห็นไหมครับว่ามันมีรูจากอะไรน้ำแอร์มันไหลมาจากตู้แอร์ตรงบริเวณนี้นะครับผมซึ่งจริงๆตัวท่อนี้มันต้องต่อลงไปใต้พื้นแต่บางทีมันหลุดออกมาหรือว่ามันอาจจะเสื่อมถ้ามันหลุดคุณก็แค่จับยัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมแค่นี้เองไม่มีอะไรน้ำก็ไม่ซึมออกมาละแต่ถ้าเกิดมันเสื่อมหรืออะไรก็สามารถเปลี่ยนมันได้นะครับหรือไม่ก็หาเทปอะไรพันชั่วคราวไว้ก่อนไม่ให้น้ำมันรั่วไหลออกมานะครับซึ่งพอเราใส่ท่อกลับไปเนี่ยน้ำมันต้องไหลมาใต้ท้องรถเห็นไหมครับไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่าน้ำมันต้องไหลมาตามในท้องใต้ท้องรถนะครับผมใส่กลับแค่นี้เองไม่มีอะไรแล้วก็ปิดเหมือนเดิมแล้วก็ทำความสะอาดที่มันไหลลงมานะครับก็เพื่อนๆท่านไหนถ้าเกิดเจอแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมลองก็ดูสำรวจดูบางทีท่อพวกนี้มันอาจจะหลุดออกมาแต่เท่าที่ดูก็คงมีจุดนี้จุดเดียวแหละที่น้ำมันสามารถทำให้มันไหลน้องเต็มพื้นตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ไปลุยน้ำท่วมที่ไหนมาปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากท่อตรงนี้แล้วครับผมที่มันหลุดออกมาเพื่อนๆก็ลองดูกันนะครับผมคงเห็นกันแล้วนะครับผมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรมันเป็นปัญหาเส้นผมบางภูเขาจริงๆเลยคือแค่ท่อยางต่อน้ำทิ้งแอร์เนี่ยมันหลุดนะครับมันก็เลยทำให้น้ำมันจากแอร์เนี่ยมันไหลมานองลงพื้นนะครับผมซึ่งจริงๆเราแค่จับยัดใส่เข้าไปที่เดิมมันก็จบแล้วแต่เพื่อนๆบางท่านท่อตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันเรื่องอายุการใช้งานต่างๆนานามันอาจจะรั่วได้อะไรได้ถ้ามีน้ำอะไรซึมตรงพื้นข้างล่างนะครับโดยที่เราไม่ได้ไปขับลุยน้ำท่วมที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยคุณลองดูตรงนี้ก่อนเลยเป็นอันดับแรกบางทีเนี่ยท่อมันอาจจะหลุดท่อมันอาจจะเสื่อมก็จัดการเปลี่ยนหรือจัดการใส่กลับเข้าเหมือนเดิมแค่นั้นเองไม่มีอะไรเพื่อนๆก็ลองดูกันนะครับมันก็ตรงนี้ก็แค่เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่ผมเอามานำเสนอนะครับคลิปนี้ง่ายๆสั้นๆไม่มีอะไรยังไงเพื่อนๆก็ลองดูกันแล้วนะครับเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมมีอะไรจะมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ